ฟ้ามาแล้วพ่อรักฟ้าไหมพ่อรักฟ้าไหมฟ้ารักพ่อไหมสวัสดีครับโอทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ทุกท่านเสียสละเวลามาพบเจอพวกเราพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้นะครับผมไม่ได้คิดเลยว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณมากสำหรับหัวใจทุกดวงสำหรับดอกไม้ทุกดอกที่มอบให้พวกเราในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศไทยพวกเราคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี8ล้านคนทั่วประเทศคิดเป็นเสียงนะครับคิดเป็นเสียงสามารถเลือกส.ส.เข้าไปในสภาได้ถึง100คนผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมักจะคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจการเมืองผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่ผ่านเข้ามาในรอบ1สัปดาห์แสดงให้เห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองคนรุ่นใหม่เข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตัวเองเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับประเทศไทยมากเท่าไหร่บ้างอย่าลืมนะครับผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ในอายุ 18-25 ทุกคนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับแต่คนที่ต้องรับกรรมแต่คนที่ต้องอยู่กับผลของความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาคือคนรุ่นเราคนที่เขียนยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีให้เราคือคนที่อายุ60กว่าทั้งนั้นนะครับคนที่ร่างรัฐธรรมนูญให้เราคือคนที่จะไม่ได้อยู่ใช้มันดังนั้นพวกเราคนรุ่นใหม่จึงมีความชอบธรรมที่สุดที่จะทวงคืนอนาคตของประเทศที่จะทวงคืนอนาคตของพวกเรากลับคืนมาดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับผมอยากจะบอกทุกท่านใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ส่งเสียงของตัวเองให้เต็มที่ว่าเสียงของพวกเรามีความหมายคนทุกคนเท่าเทียมกันในประเทศใช้การเลือกตั้งนี้ครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ศึกษานโยบายของพรรคการเมืองต่างๆศึกษาว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาอะไรทำให้สังคมไทยเดินทางมาถึงจุดนี้เมื่อศึกษานโยบายของพรรคต่างๆแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะใช้1สิทธิ์1เสียงของเราเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนก็ได้สำคัญที่สุดคือการไปเลือกตั้ง24มีนาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดแต่แน่นอนที่สุดเลือกพรรคอนาคตใหม่ก็จะดีกว่าผมก็ต้องบอกว่าปัญหาของประเทศไทยอย่างลากลึกลงกว่านั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ในการเลือกตั้งครั้งเดียวดังนั้นผมมองอนาคตใหม่ในฐานะการเดินทางมากกว่าในฐานะพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นี่คือการเดินทางที่จะใช้เวลาอีกหลายปีอาจจะอีกเป็น10ปีกว่าที่จะสร้างสังคมไทยที่เป็นประชาธิปไตยกว่าที่จะสร้างสังคมที่คนทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายให้เป็นจริงขึ้นในประเทศไทยได้อาจจะใช้เวลาอีก10ปีแต่ไม่เป็นไรหนึ่งอย่างที่ผมและชาวอนาคตใหม่รับรู้ร่วมกันก็คือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบ24มีนาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบันไดขั้นแรกเป็นการเปิดประตูไม่ใช่บันไดขั้นสุดท้ายเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการประกาศว่าเราจะอยู่กับความล้าหลังหรืออยู่กับความก้าวหน้าเราจะอยู่กับอดีตหรือเราจะอยู่กับอนาคตเราจะอยู่กับเผด็จการหรือเราจะอยู่กับประชาธิปไตยภาระที่ใหญ่ขนาดนี้มีคนมากมายหลายคนเคยพยายามทำมาก่อนผมตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเคยทำสำเร็จการนำประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมาสู่สังคมไทยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่มีใครเคยทำสำเร็จและผมรู้ว่าผมคนเดียวทำไม่ได้
ผมรู้ว่าภารกิจนี้สำคัญและใหญ่เกินกว่าจะอยู่บนไหล่ของใครคนใดคนหนึ่งถ้าอยากได้มีทางเดียวคือทำร่วมกันถ้าอยากได้ถ้าคุณฝันเหมือนผมมีทางเดียวคือขยับลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่ารอการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมันถ้าคุณเห็นด้วยกับผมถ้าคุณมีความฝันแบบเดียวกับผมเดินออกจากที่นี่ในวันนี้ทำด้วยตัวเองรณรงค์ด้วยตัวเองให้กับพรรคการเมืองที่คุณเห็นว่ามีจุดยืนที่แน่วแน่และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันทำด้วยตัวเองรณรงค์ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมันตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้สายเกินไปจนสังคมไทยมันพังพินาศแล้วถึงค่อยมารู้ตัวว่าถ้าวันนั้นเราทำอะไรสักอย่างสังคมไทยคงไม่เป็นอย่างนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นผมขอเชิญทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมาร่วมทำการงานการเมืองครั้งนี้ด้วยกันมาสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ครับขอบคุณมากครับเอามาแล้วพักอนาคตใหม่ปักธงชาติไทยประชาธิปไตยให้เบ่งบานเอามาแล้วพักอนาคตใหม่สีทองผ่องอำไพประชาธิปไตยต้องเบ่งบานร่วมมือร่วมต้านเผด็จการเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานระบอบประชาธิปไตยร่วมกันเถิดพี่น้องพ้องไทยสองมือสองขาก้าวไปอนาคตเรากำหนดได้เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคตปลดปรับเปิดมาร่วมกันเถิดพี่น้องพ้องไทยสองมือสองขาก้าวไปอนาคตเรากำหนดได้เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคตปลดปรับเปิดมาร่วมกันเถิดพี่น้องพ้องไทยสองมือสองขาก้าวไปอนาคตเรากำหนดได้เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคตสองมือเปล่าเรากำหนดได้ประชาชนชาวไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน